สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขณะนี้เราอยู่กันที่บ้านต่อแพตำบลแม่เงาอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่เห็นอยู่ตอนนี้ตะแปสั่งลองและพ่อแม่ญาติพี่น้องกำลังช่วยกันแต่งตัวสั่งลองกันอยู่วันนี้เป็นวันที่3แล้วของงานประเพณีปล่อยสั่งลองที่วัดต่อแพค่ะสำหรับการแต่งตัวให้สั่งลองนั้นซึ่งเปรียบเสมือนเจ้าชายองค์น้อยนุ่งจงกระเบนสวมเครื่องประดับแก้วแหวนเงินทองสวมถุงเท้ายาวสีขาวเขียนหน้าตาสวยงามโดดเด่นด้วยการสวมใส่ชฎาหรือปานกุมคือหมวกสั่งลองนั่นเองซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์สำคัญในงานประเพณีปล่อยสั่งลองของอำเภอขุนยวมค่ะงานประเพณีปล่อยสั่งลองปีนี้นำโดยท่านพระครูอนุกูลกัลยาณพจน์เจ้าอาวาสพร้อมคณะศรัทธาประชาชนร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่29มีนาคมถึงวันที่1เมษายน2566ตามกำหนดการคือวันที่29มีนาคมพิธีปลงผมสั่งลองและเด็กๆทำพิธีขอขมากราบพ่อแม่วันที่30มีนาคมวันรับสั่งลองวันที่31มีนาคมวันแห่โคลู่หรือแห่เครื่องไทยทานช่วงค่ำวันเดียวกันมีพิธีฮ้องขวัญสั่งลองวันที่1เมษายนวันบรรพชาสั่งลองหรือวันขามสั่งและวันนี้คือวันที่1เมษายนเริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นแต่งตัวให้สั่งลองแล้วนำสั่งลองแห่ฟ้อนรำมาที่วัดแห่สั่งลองรอบเจดีย์3รอบช่วงเวลา 9:00 นซึ่งบนวัดนั้นก็ได้มีการถ่อมลีกหรือฟังธรรมะไทยใหญ่ซึ่งเป็นประเพณีโบราณที่ชาวไทยใหญ่ยังคงปฏิบัติและยึดถือมาเป็นเวลานานแล้วค่ะWe'll be right back.
ในเวลา10นาฬิกาเริ่มพิธีบรรพชาสามเณรตามพิธีการต่างๆจากสางรองก็เปลี่ยนชุดมาเป็นสามเณรองค์น้อยสร้างความปลื้มปิติแก่พ่อแม่ผู้ปกครองและคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่มาร่วมงานบุญปอยสางรองเป็นงานประเพณีบวชลูกแก้วของชาวไทยใหญ่เป็นการบรรพชาสามเณรให้สืบทอดพระพุทธศาสนาและเพื่อเรียนรู้พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโดยมีความเชื่อว่าถ้าได้บวชให้ลูกของตนเป็นสามเณรจะได้อานิสงส์8กันบวชลูกคนอื่นเป็นสามเณรได้อานิสงส์4กันหากได้อุปสมบทลูกของตนเป็นพระภิกษุสงฆ์จะได้อานิสงส์12กันหากได้อุปสมบทลูกคนอื่นจะได้อานิสงส์8กันและเพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีที่มีมาแต่ดั้งเดิมจากที่บรรพชาเป็นสามเณรแล้วเราก็จะมีตารางอบรมเป็นเวลา10วัน10วันตั้งแต่วันที่2เมษายนจนถึงวันที่11เมษายนจะนิมนต์พระวิทยากรในพระคุณยอมมาช่วยกันให้ความรู้แก่นักเรียนทุกให้นักเรียนสามเณรเนี่ยทุกวันตั้งแต่ตอนเช้าไปบิณฑบาตเสร็จมาก็มาเข้าห้องเรียนเขาห้องเรียนไหมครับอบรมในการเสกียวัตรในการประพฤติปฏิบัติของสามเณรและก็เป็นพุทธประวัติเป็นความรู้ธรรมะผัดเปลี่ยนกันไปและมีธรรมะปฏิบัติและก็มีการสอนภาษาไทยใหญ่ภาษาไตเป็นวิชาบังคับด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสืบสานส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมประเพณีให้ครอบคลุมหรือว่าวัฒนธรรมในการแต่งกายวัฒนธรรมในการตัวหนังสือหรือว่าอักษรภาษาให้เด็กๆได้เรียนรู้ได้ประพฤติปฏิบัติไปในช่วงที่มีโอกาสได้มีเวลานะเจริญพรทางวัดต่อแพก็ต้องขออนุโมทนาเจ้าของโครงการก็มีนายกองค์การส่วนตำบลแม่เงาและสภาวัฒนธรรมตำบลแม่เงาและก็องค์การพันธุ์ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนและก็ศรัทธาบิดามารดาผู้ปกครองและก็ชุมชนในหมู่บ้านทุกป๊อกที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วยดีขออนุโมทนาให้บุญกุศลเนี่ยให้ท่านพบกับความสุขความเจริญตลอดยิ่งขึ้นไปด้วยเทอญ